นอนนะผมมีข้อมูลที่ชัดเจนในการที่จะขัดล้างเหล่านี้ได้นะครับผมมีความเชื่อมั่นผมขอให้พี่น้องเราท่านสื่อมวลชนแล้วก็ FC ผมทั้งประเทศเชื่อมั่นนะว่าผมสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็สามารถที่จะชี้แจงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็กระบวนการยุติธรรมนี้อย่างเชื่อมั่นผมเดินเข้ามาในตึกนี้ผมบอกให้เชื่อมั่นศรีสุวรรณศรีสุวรรณยังจะทําหน้าที่นี้ต่อไปไม่หยุดหย่อนนะไม่หยุดหย่อนขอบคุณมากครับขอบคุณนะกฎหมายไม่มีความเหมือนควรเปิดเดี่ยวฆ่าหันศพ